ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีโอกาสอันดีมาถึงแล้วการที่เรายังไม่ตายยังมีชีวิตเป็นอยู่ลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่ก็ขอให้พากันตั้งใจทำใจของตนให้แน่วแน่ดิ่งลงในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระคุณทั้งสามนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเรื่มใสใจเคารพนับถือบูชานั่นแหละคุณพระรัตนกรัยไม่ใช่มีรูปร่างอะไรมันเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นกับใจของแต่ละบุคคลผู้มีศรัทธาผู้มีความเชื่อมั่นว่าพระคุณทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆเมื่อผู้ใดมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นพระคุณทั้งสามนี้ก็จะไปตั้งอยู่ในจิตใจของผู้นั้นทำให้ใจอบอุ่นเพราะพระคุณนี้เป็นของประเสริฐเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดก็ทำใจของผู้นั้นให้อบอุ่นเหมือนอย่างบุคคลผู้อยู่ในอาคารสถานที่ปลอดภัยกันฝนได้กันลมกันแดดได้กันสัตว์เสือคานต่างๆได้ก็ย่อมมีความอุ่นใจในสถานที่เช่นนั้นอันนั้นเรียกว่าเป็นสถานที่ป้องกันภัยภายนอกส่วนจิตใจนี่ส่วนคุณพระรัตนกรัยเป็นเครื่องป้องกันภัยคือความทุกข์ของจิตใจเมื่อคุณพระรัตนกรัยบังเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วความทุกข์ใจของผู้นั้นก็เบาบางไปผู้นั้นก็มีจิตใจปลอดโปร่งอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน